แล้วยังเลือกจิมมี่เหมือนเดิมปะลูกวันนี้เราตื่นเช้าเราจะพาลูกไปโรงเรียนแต่พ่อฮะทำไมเส้นทางไปโรงเรียนมันถึงยากขนาดนี้ทำไมเราไม่ย้ายโรงเรียนฮะพ่อเออพอดีว่าไม่มีตังค์ส่งไปเรียนโรงเรียนดีๆนะถ้าเป็นโรงเรียนนี้เส้นทางมันจะทรหดนิดนึงแต่ว่าลูกก็ต้องทนสิบล้อชนต้องไม่ตายนะลูกฮะพ่อจะไปพาทางนี้ทำไมเนี่ยพ่อฮะคราวนี้ผมว่าผมจะรอดผมขอแบบกลับไปแบบ32ประการหน่อยนะคะพ่อผมไม่ไหวแล้วจริงๆผมไม่อยากแขนขาหักไปโรงเรียนทุกวันแบบนี้ลูกต้องเงียบแบบนึงพ่อลูกหายลูกไปไหนวะไปจิมมี่เราจะรอดจากตรงนี้ให้ได้จิมมี่พ่อฮะผมไม่อยากตายแล้วผมเหนื่อยผมไปเลยพ่อฮะเส้นชัยอยู่อะไม่ไกลพ่อโอ๊ยพ่อผมจะได้ไปเรียนไปดีเนี่ยเราถึงหน้าโรงเรียนแล้วลูกเราถึงหน้าโรงเรียนแล้วจิมมี่ถึงโรงเรียนแล้วแต่จิมมี่พ่อจริงแล้วเราต้องข้ามฝั่งไปให้ได้เพื่อไปในโรงเรียนไปโรงเรียนทางนี้เหรอวะจิมมี่เกาะไว้แน่นโอ้นั่นมันลูกอะไรจิมมี่พ่อฮะผมเกาะได้แล้วพ่อทำไมเราต้องมาทางดาดฟ้าด้วยเออพอดีว่าข้างล่างไม่มีที่จอดรถอะจิมมี่ไม่มีที่โอ้จิมมี่เป็นยังไงบ้างลูกมาจิมมี่พ่อจริงแล้วจิมมี่เกาะไว้แน่นลูกเกาะไว้แน่นมี2ล้อพ่อขับล้อเดียวบอกเลยว่าพ่อเป็นคนซิ่งไปแล้วพ่อจะพาเหินพ่อฮะเราทำไมต้องขึ้นมาทางดาดฟ้าด้วยฮะพ่อบอกแล้วจิมมี่ว่าข้างล่างมันไม่มีที่จอดสำหรับจักรยานก็ขึ้นมาทางนี้เท่านั้นเหินไปเลยลูกเหินไปเลยฮึบโอเคผ่านแล้วจิมมี่พ่อฮะเดี๋ยวพ่อเบรกก่อนเออพ่อผมจะตกแล้วพ่อเอ๊ะบอกเลยจิมมี่ครั้งนี้พ่อเอาจริงแล้วไปหาผมล้วงพ่อหามาดูผมหน่อยพ่อผมล้วงไหนลูกไหนเดี๋ยวพ่อจะไปหาลูกเองจิมมี่อาการเป็นไงบ้างลูกโอเคนอนสบายครับพ่อจิมมี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วลูกครั้งนี้พ่อจะค่อยๆปั่นพ่อสัญญาเลยลูกไปครั้งนี้มันจะครั้งสุดท้ายแล้วฮึบเหินฟ้าไปเลยลูกพ่อฮะพ่อได้ทีฝึกจักรยานกับใครมาอ๋อพ่อฝึกกับปู่แล้วปู่ขับยังไงอ่ะพ่ออ๋อปู่เองก็ขับแบบนี้แหละเอ้าแล้วมันจะผ่านไปเนี่ยพ่อเออผมอยากไปโรงเรียนแล้วพ่อพ่อฮะผมอยากผ่านจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยพ่อฮึบพ่อพาเหินลูกไปเร็วตรงนี้ผ่านได้กันไว้ก่อนจิมมี่เจ็บนิดเดียวลูกเจ็บนิดเดียวไปเพราะว่าครั้งนี้ผ่านพ่อกระโดดแล้วพ่อเอื้อลองดูโอ้จิมมี่ผ่านเอื้อมีมันใกล้ถึงโรงเรียนแล้วลูกใกล้ถึงโรงเรียนแล้วกันใจก่อนลูกโอ้ยพ่อแขนขาพ่อหายไปไหนพ่อขาพ่อยังอยู่ไหมพ่อเอื้อถึงเส้นชัยแบบขาหายไปครับโอ้โหหนทางมันช่างยาวไกลจิมมี่เราจะไปทางนี้กันจริงอะฮะพ่อเราจะต้องเหินฟ้าไปเหรอคะพ่อใช่จิมมี่จำไม่ได้แน่ลูกจำไม่ได้แน่ครั้งนี้พ่อเหินตีลังกาไปเลยโชว์เหือบอกเลยจิมมี่แขนลอยไปเลยครั้งนี้พ่อมั่นใจมากว่าพ่อผ่านแน่นอนลูกจับไว้แน่แน่เหือคนที่หนึ่งเก็บว่าแล้วเราไปขัดจิมมี่ขาลูกไม่ลูกกันลองมาขึ้นมาด้านดีๆลูกขึ้นมาดีๆอย่าไปนั่งท่านั้นมันไม่ดีลูกขึ้นมาด้านดีๆจะถึงหรือยังอะผมปวดฉี่มากอัดไว้ลูกอัดไว้ถึงแล้วจับไว้แน่จิมมี่หูจับมันทรหดมากลูกไปฮึบปีนไปเดี๋ยวมันจะข้ามไปยังไงวะก็ไว้แน่เดี๋ยวพ่อจะค่อยๆไปจะข้ามไปยังไงดีเนี่ยลูกพ่อฮะพ่อต้องใช้สมองนะเอ๊ะนี่ไงสมองเนี่ยหายไปทั้งคอเลยหายทั้งหัวเลยไม่ต้องใช้และสมองอู้ผ่านไปแล้วจิมมี่นงหนามเอากูไม่ลงหรอกบอกเลยไปจิมมี่โอ้หัวเกือบหายค่อยๆไปฮะพ่อค่อยๆไปเอ๊ะบอกว่าค่อยๆไปไงพ่อว่าค่อยๆไปแล้วไงเอาใหม่จิมมี่เราจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้มองซ้ายมองขวาจิมมี่มองซ้ายมองขวาช่วยพ่อได้ฮะพ่อผมนั่งเกาะแน่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมมองซ้ายพ่อมองขวาเอ้ยแขนพ่อหายไปไหนพ่อแขนพ่อหายไปไหนไม่เป็นไรจิมมี่ขับมือเดียวพ่อขับได้บอกเลยว่าพ่อเป็นเด็กแว้นเก่าบอกเลยเลือกกระชูขนาดนี้พ่อไม่เจ็บเลยสักนิดพ่อฮะตรงนี้มันจะผ่านไปได้เลยพ่อขาพ่อไปไหนพ่อเอ้ยจิมมี่พ่อว่าครั้งนี้เราต้องชนะครั้งนี้เราต้องผ่านจิมมี่ไปอดใจไว้ลูกเอ้ยไป
ไปจิบี้คราวนี้เราผ่านแน่จิบี้ดูซ้ายขวาซิกแซ